หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกรมน.สนใจเทคนิควิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเดินทางมาศึกษาดูงานที่วัดอหงศิลาวาสจากการที่พื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมและบางพื้นที่มีน้ำขังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรในพื้นที่วันที่26มกราคม2560พลเอกเรืองศักดิ์สุวรรณาคะหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกรมน.และคณะได้เดินทางมาที่วัดอหงศิลาวาสเพื่อพบกับหลวงพ่อสมานสิริปัญโญเจ้าอาวาสวัดอหงศิลาวาสและนายมงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณซึ่งประสบความสำเร็จจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งโดยใช้ต้นทุนต่ำมากกรมน.มีความสนใจและจะเลือกพื้นที่เป้าหมายที่น้ำท่วมหนักเช่นที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีโดยทางกรมน.จะต้องรีบทำโดยเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในขณะนี้และหากประสบความสำเร็จจะได้นำไปขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาต่อไปนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมการในอนาคตคือปัญหาภัยแล้งและปัญหาแหล่งน้ำจืดขาดแคลนในบางพื้นที่ซึ่งทางวัดอหงศิลาวาสร่วมกับสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณได้เคยทดลองทำประสบผลสำเร็จมาแล้วอีกด้วยเด้อค่ะ